You're listening to Mango's Podcast. สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการพอดแคสต์ของทางช่อง Mango Podcast กันอีกครั้งนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในรายการเรียนต่ออังกฤษ101วันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันคะพี่แนทวันนี้เราจะมาคุยเรื่องท็อป3ปัญหาของเด็กที่เตรียมตัวไปเรียนต่อประเทศอังกฤษกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะก็คือว่าน้องๆที่จะไปเรียนต่อปีนี้ค่ะก็เริ่มทยอยเดินทางกันไปแล้วก็กำลังจะเริ่มไซเคิลใหม่ของการไปเรียนต่อที่อังกฤษกันแล้วอยากจะมาถามพี่แนทเนี่ยละค่ะว่าแบบว่าเรามีอะไรที่ควรจะต้องเตรียมตัวหรือว่าปัญหาอะไรใหญ่ๆที่พี่แนทที่เคยเป็นคอนซัลท์มาหลายปีเนี่ยเคยเจอบ่อยๆสำหรับน้องๆที่แบบว่ากำลังจะเรียนกำลังจะเตรียมตัวไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วพบเจอปัญหาเหล่านี้ค่ะงั้นลองมาเริ่มกันที่ปัญหาแรกที่แซงเองก็เคยได้รับรู้ว่าแบบว่ามีปัญหานี้กับน้องๆหลายๆคนจากการที่แบบคุยกับน้องๆหลายๆคนนะคะปัญหาแรกก็คือไม่รู้จะเรียนอะไรใช่ไม่รู้จะเรียนอะไรเป็นปัญหาโลกแตกที่หลายๆคนบางทีการเริ่มต้นที่รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละเราอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าบางคนเรียนจบแล้วแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยรู้สึกว่าไปเรียนต่อดีกว่าใช่บางคนเขาจะตั้งเป้าว่าเรียนจบปีปุ๊บเขาก็อยากจะไปต่อโทรเลยให้จบไปเลยทีเดียวแล้วค่อยกลับมาทำงานทีเดียวใช่อันนี้ก็จะประสบปัญหาว่าแล้วพอจะไปเรียนโทปุ๊บเราจะเรียนโทอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นปัญหายอดฮิตเหมือนกันที่เราเจอค่อนข้างเยอะจริงๆของที่แมงโก้เนี่ยเวลาที่เราคุยกับน้องๆนะคะเราจะเริ่มต้นที่ปลายทางก่อนว่าจริงแล้วน้องอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรอยากเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าอะไรใช่หรือเรียนต่อเพื่ออะไรเช่นอยากจะเรียนต่อเพื่อกลับมาทำธุรกิจที่บ้านหรืออยากจะเรียนต่อเพื่อจะเปลี่ยนสายงานหรืออยากจะเรียนต่อเพื่อเติบโตไปในสายงานเดิมแต่ว่าแบบเป็นแมเนจเมนต์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะช่วยกันหาว่าในเมื่อเรามีปลายทางปุ๊บเรามีโกลแล้วค่ะเราจะเรียนอะไรเพื่อจะตอบโจทย์ตรงนี้อันนี้เราก็จะช่วยดูแต่ว่าหลายๆครั้งเราจะเจอปัญหาว่าโอ้หนูก็ไม่รู้จะเรียนอะไรเหมือนกันแต่รู้ว่าที่เรียนมาไม่ชอบสมมตินะอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเราเจอเคสแบบเนี้ยค่ะจริงๆอ่ะเราจะแนะนำว่าลองไปฝึกงานดูไหม อย่างน้อยการฝึกงานนะคะจะทำให้เราเห็นภาพการทำงานที่แท้จริงค่ะหรือว่าการฝึกงานน่ะจะทำให้เราเห็นว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างในบริษัทคือมันอาจจะไม่ใช่แค่แผนกที่เราทำแต่ว่าเราจะเห็นว่าในโลกการทำงานจริงๆอ่ะมันมีตำแหน่งอะไรบ้างหรือมันมีแบบเดี๋ยวนี้เขามีอาชีพแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยมันจะทำให้เราเปิดโลกมากขึ้นแล้วเราอาจจะแบบเห็นแล้วแบบโอเคเราอาจจะไม่ชอบงานที่เราทำแต่เราอาจจะเห็นอันที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเราไม่เจอถือว่าเราไม่เจออะไรเลยก็ตามอ่ะเราอาจจะอย่างน้อยเราได้เช็คลิสต์อ่ะหรือ cross out ดีกว่าcross out ออกไปว่าโอเคอันนี้ลองทำแล้วไม่ชอบตัดช้อยออกไปอะไรเงี้ยอันนี้จริงเลยแซงเห็นด้วยเหมือนแบบอย่าคิดย้อนกลับไปตอนที่เรากำลังแบบเรียนจบก็แบบว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าในบริษัทนึงเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างถ้าเราได้ไปลองทำงานจริงๆก็จะแบบรู้ได้เลยว่าโอเคมันมีแผนกนี้แผนกนี้แผนกนี้เรายิ่งทุกวันเนี้ยค่ะฉันรู้สึกว่าเฮ้ยโลกมันแบบเปลี่ยนไปทุกวันด้วยความที่แบบเป็นยุคดิจิตอลทำให้มีอาชีพเกิดใหม่เยอะขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นทางเลือกมันเยอะมากแล้วตัวรายวิชาเองของการเรียนปอโทค่ะที่แบบเท่าที่ศึกษามาคือแบบค่อนข้างมีแยกย่อยและเฉพาะเจาะจงลึกลงไปกว่าตอนเราเรียนปอตีอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ที่แนทก็แนะนำให้แบบว่าไปหาค้นหาตัวเองให้เจอก่อนดีกว่าใช่ไหมคะใช่หรืออย่างบางคนจริงๆอะค่ะมันไม่รู้จริงๆอะฝึกงานก็แล้วเราตัดช้อยมาประมาณนึงแล้วอย่างน้อยมันจะโขบดาวได้แล้วว่าโอเคเราอาจจะสนใจอะไรก็ตามที่เป็นโลกเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าบางคนบอกว่าอยากทำธุรกิจของตัวเองแหละแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะคือพี่ว่าการไปเรียนอะบางทีมันก็ทำให้เราได้อินสปิเรชันอะแบบได้แรงบันดาลใจแบบได้ไปเห็นโลกที่กว้างขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็จะช่วยตอบโจทย์ว่าทำไมเราถึงควรจะไปเรียนอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็ช่วยได้เหมือนกันแล้วอย่างวิธีการสอนของทางที่อังกฤษอะค่ะตอนปอโทเนี่ยมีส่วนช่วยทำให้เราค้นหาตัวเองค้นพบตัวเองเจอไหมคะพี่ว่ามันจะมีพี่ยกตัวอย่างเรื่องบิสเนสละกันเนาะเพราะว่าเป็นแอเรียที่แบบท็อปฮิตที่หลายๆคนชอบไปเรียนกันเนี่ยค่ะมันจะมีเราจะได้เรียนเรื่องเคสสตัดดี้เยอะเราจะได้ทำงานกลุ่มเยอะแล้วก็ยิ่งช่วงเวลาที่เป็นดิสเซอร์เทชันหรือว่าช่วงทำโปรเจกต์จบอะเราจะได้ใช้เวลากับตัวเองเยอะถ้าถามพี่จะแนะนำว่าตั้งแต่การที่เราเรียนเทอม1เทอม2เนี่ยค่ะพยายามหาแอเรียที่ตัวเองชอบหาตัวเองให้เจอว่า
หรืออย่างที่บอกคือสโคปดาวมาเรื่อยๆว่าโอเคสมมติว่าเราเรียนทุกด้านของธุรกิจเนี่ยเราตัดช้อยไปแล้วว่าโอเคเราอาจจะไม่ชอบไฟแนนซ์นะเราอาจจะชอบมาร์เก็ตติ้งมากกว่าหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเวลาที่เราทำดิสเซอร์เทชันน่ะอันนั้นน่ะจะช่วยให้เราแบบได้ใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ตกผลึกสิ่งที่เราสนใจอ่ะมากขึ้นนั่นซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการที่เขาให้เราทำดิสเซอร์เทชันนะคะมันก็จะทำให้เราได้ประโยชน์มากๆจากการเรียนปโทในครั้งนี้มันเหมือนกับว่านึกถึงเทอม1เทอม2เราอาจจะเรียนกว้างๆมาแล้วเราก็ค่อยๆ narrow down มาเรื่อยๆแล้วพอ dissertation ปุ๊บเราทำหัวข้ออะไรก็ตามที่ specific มากๆแล้วมันจะทำให้เราเหมือนกับค้นพบตัวเองเป็น expert ใน area ใด area หนึ่งมากๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเนี้ยอาจจะช่วยให้เราอ่ะกลับมาได้ทำงานในด้านนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยยกตัวอย่างว่าพี่มีน้องที่ตอนแรกทำ IT มาก่อนแต่รู้ว่าไม่ชอบ IT แล้วไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่ารู้ว่าอยากจะรู้ business มากขึ้นเพราะว่าไม่อยากเป็น specialist อาจจะอินตัวกับทางด้าน IT ใช่อยากจะแบบเอ็นตัวเองมาทางแบบ business มากขึ้นตอนแรกอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเป็น consult มั้ยนะหรือเราอยากจะทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเรียนเทอม1เรียนเทอม2ปุ๊บอ่ะเขาก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเขาชอบด้าน strategy แต่ทีเนี้ยทำยังไง strategy ถึงจะมาต่อยอดกับความรู้เดิมที่เขามีอย่างเงี้ยเขาก็เลยสุดท้ายหลังจากที่เขาตกผลึกมาในการเรียนเทอม1เทอม2มาแล้วอ่ะที่ dissertation ใช่ใช่ dissertation ของเขาอ่ะเขาก็เลยเลือกเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ strategy ของบริษัทด้าน IT สมมติอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เขาได้ต่อยอดความรู้ปตรีที่ตัวเองมีบวกกับความรู้พอโทที่เรียนมาเทอม1เทอม2อย่างเงี้ยแล้วสิ่งเนี้ยช่วยให้เขาว่าสุดท้ายเขาได้ทำงานด้าน strategy ในบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งในประเทศไทยอะไรเงี้ยโดยการที่เวลาที่เขาไปสัมภาษณ์เขาก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยอ๋อเอาเรื่อง dissertation ใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นข้อดีว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้ 100% ชัดเจนว่าถ้ารู้ได้ก็ดีว่าแบบอุ๊ยฉันอยากทำงานด้าน strategy นะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราพอจะมีแอร์อันเค้าเรียกไอเดียประมาณนึงเหมือนการเรียนโทก็จะช่วยให้เราแบบชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นจริงๆมันก็เหมือนเป็นการสร้างสตอรี่ของตัวเราเองเหมือนกันเนาะเวลาที่แบบเราไปสมัครงานแล้วก็สัมภาษณ์งานในแบบเวลาที่แม้กระทั่งว่าเรียนจบโทมาแล้วก็เหมือนเป็นสตอรี่ไลน์ของชีวิตเรามันก็ดูน่าสนใจสำหรับคนสัมภาษณ์ทำไมเขาจะไม่รับเราถ้าสมมติว่าเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในแอเรียที่เขามองหาเช่นอย่างน้องบางคนเนี่ยคิดเลยว่าอยากทำงานที่บริษัทTesco ประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง dissertation อ่ะเขาก็ทำวิเคราะห์เกี่ยวกับ Tesco มาเลยแล้วก็เขาก็เอาเรื่องนี้มาคุยตอนสัมภาษณ์งานสุดท้ายเขาก็ได้งานเพราะว่าถ้าเราเป็นคนรับอ่ะเราก็อยากได้นะเพราะคนนี้เกิดมาเพื่อแบบบริษัทเราใช่เพราะเขาสนใจเรามาตั้งนานแล้วเขาก็ศึกษาบริษัทเรามาก่อนใช่ตั้งแต่เรียนด้วยซ้ำใช่เพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าไม่รู้จะเรียนอะไรเนี่ยอันดับแรกก่อนที่จะสมัครเรียนอ่ะคือพยายามตกตัวเองนิดนึงว่าเราจะไปประมาณไหนหรือมาคุยที่ Mango ก็ได้แล้วก็จะช่วยกันว่าโอเคเราตั้งเป้าหมายประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้การเรียน1ปีเนี่ยแหละมันจะช่วยเชฟเราให้ไปสู่ปลายทางได้ชัดเจนขึ้นโอเคถ้างั้นขอย้อนไปนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับน้องๆใครน้องๆคนไหนที่กำลังฟังอยู่แล้วกำลังเรียนอยู่ชั้นปริญญาตรีอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเราควรจะสังเกตตัวเองตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาตรีน่าจะดีกว่าป่ะคะใช่ใช่หรืออย่างน้อยถ้ามีเวลาในช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยค่ะลองไปฝึกงานดูอาจจะเริ่มต้นฝึกงานในแอเรียที่เราเรียนอยู่ก็ได้เพื่อให้เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราเรียนพอเวลาที่เขาไปใช้งานจริงๆในที่ทำงานอ่ะเขาทำงานกันยังไงบางอย่างเวลาเรียนแต่เราชอบแต่พอเข้าไปในโลกการทำงานเราไม่ชอบก็มีนะอย่างน้องบางคนเวลาที่เรียนเรื่องมาร์เก็ตติ้งอ่ะชอบมากเลยแต่พอไปเข้าไปในฟิลเวิร์คที่เป็นมาร์เก็ตติ้งปุ๊บแบบมันต้องพบปะคนมันต้องใช้พลังอ่ะซึ่งแบบน้องอาจจะบอกว่าโอ้เราไม่ชอบที่จะต้องแบบใช้พลังในการดีลกับคนขนาดนั้นชอบทฤษฎีอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ชอบเพราะว่ามาร์เก็ตติ้งมันค่อนข้างปฏิบัติเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันที่เราอาจจะต้องแบบเอ๊ะอันนี้มันใช่ตัวเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการฝึกงานอ่ะจะช่วยได้มากเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆคนไหนที่กำลังเรียนปริญญาตรีอยู่นะคะแล้วอยากจะไปต่อโทเลยทันทีเนี่ยก็แนะนำให้ไปฝึกงานเพื่อที่จะได้แบบว่ารู้แน่ชัดว่าโอเคเราจะไปต่อโทเราจะมุ่งมั่นไปตรงสาขาไหนหรือว่าแอเรียไหนโกในชีวิตเราคืออะไรค่ะหรืออีกนิดนึงคือถ้าเป็นกรณีที่ว่าสำหรับน้องๆที่เรียนสาขาที่เป็นเฉพาะทางมากๆอาจจะไม่มีแบบการฝึกงานที่ทำให้เราเห็นชัดเจนอย่างเช่นน้องที่เรียนในสาขาพวกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเศรษฐศาสตร์อาจจะพอเห็นภาพบ้างเขาอันนี้ที่เคยคุยกับมหาวิทยาลัยอังกฤษเขาก็จะบอกว่าเขาจะแนะนำให้น้องไปหาหนังสือมาอ่านอันดับแรกหาหนังสือมาอ่านก่อนเป็นหัวข้อที่ประมาณที่เราคิดว่าเนี่ยเราสนใจประมาณเนี้ย
ถ้าอ่านแล้วไม่ชอบลองเปลี่ยนคนเขียนก่อนเอาหัวข้อประมาณเดิมนะแต่เปลี่ยนคนเขียนก่อนถ้าลองอ่านหัวข้อเดียวไม่ชอบเปลี่ยนคนเขียนแล้วอาจจะชอบอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นว่าเราชอบหัวข้อนี้แหละแต่ว่าเราชอบสไตล์ของคนคนนี้แต่ถ้าลองทั้งสองแบบแล้วไม่ชอบงั้นตัดช้อยอันนี้ออกไปแล้วหาอันใหม่อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีคำแนะนำอันนี้เหมือนกันไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้ค่ะพี่แอนกินแนะนำมาว่าอันนี้เป็นวิธีการค้นหาตัวเองของเด็กอังกฤษเขาจะทำแบบนี้กันจริงเพราะอ่านหนังสือมันให้เราได้อยู่กับตัวเองถ้าเราอ่านถ้าเราอ่านสิ่งเยอะๆแล้วเราแบบยังอยู่กับมันได้อ่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบจริงไม่เคยคิดถึงทีนี้ว่าหรือถ้าอ่านแล้วแบบไม่จบเล่มอ่ะมันเบื่อมากไม่ไหวแล้วก็ลองทางใหม่ดีกว่าโอเคค่ะงั้นมาพูดถึงปัญหาข้อต่อไปเลยดีกว่าก็คือเข้าสู่การรู้แล้วว่าอ่ะสมมติว่าแซงเป็นนักเรียนที่ต้องการจะไปเรียนต่อที่อังกฤษละกันเนาะรู้แล้วค่ะว่าจะไปเรียนต่อสาขาอะไรทีนี้มาเรื่องการเตรียมตัวค่ะเราจะควรจะเตรียมตัวสมัครการเราควรจะเตรียมตัวสมัครการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษยังไงดีคะสมัครเข้ามหาลัยในอังกฤษเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างมีไทม์ไลน์อะไรบ้างที่พี่แนทจะแนะนำเพราะว่าอันนี้เป็นปัญหาท็อปิกอันดับ2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวการสมัครบางคนก็อาจจะแบบรู้ตัวช้าเกินไปแล้วก็เกือบจะหมดรอบแล้วหรือบางคนเลยเดดไลน์การสมัครไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะเหมือนกันที่ประเทศอังกฤษนะค่ะถ้างั้นขอคำถามแรกว่าส่วนใหญ่ที่ประเทศอังกฤษจะเปิดเทอมช่วงไหนคะถ้าเป็นในระดับปริญญานะคะจะเปิดเทอมประมาณเดือนกันยายนหรือเซปเทมเบอร์ของทุกปีซึ่งถ้าเป็นปริญญาตรีมันก็จะมี2กลุ่มรีไซเคิลของมันซึ่งกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มน้องๆที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์อันนี้เราเข้าระบบ UCAS ก็คือเข้าระบบตามปกติเลยแล้วก็เปิดเทอมประมาณเดือนกันยายนเหมือนกันอีกแบบนึงก็คือสำหรับน้องๆที่เรียนโรงเรียนไทยอันนี้เราจะต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนทีนี้ก็จะต้องมาดูกันว่าใครที่เหลือของตัวเราว่าเราจะเข้ารอบไหนเขาก็จะมีหลายรอบเหมือนกันมีทั้งรอบกันยายนแล้วก็รอบมกราคม อันนี้ก็คือแล้วแต่มหาลัยแล้วแต่ผลคะแนนของเราด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นน้องระดับปริญญาโทก็จะเปิดในรอบกันยายนเหมือนกันเหมือนกับน้องปริญญาตรีแล้วเราจะเริ่มสมัครได้เมื่อไหร่คะถ้าอันนี้ยกตัวอย่างปริญญาโทแล้วกันเนาะจะเริ่มสมัครได้เนี่ยประมาณ1ปีล่วงหน้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราตั้งใจเราจะไปเรียนปี2020ค่ะค่ะกันยายน2020เนี่ยกันยายน2019เนี่ยเริ่มสมัครได้แล้วซึ่งการเปิดรับสมัครเนี่ยของแต่ละมหาลัยเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปในช่วงประมาณกันยาตุลาเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะเตรียมตัวได้เลยซึ่งหลายๆคนก็จะมีคำถามว่าสมัครช่วงไหนดีที่สุดหรือสมัครได้เลทสุดเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้เป็นข้อสังเกตของพี่เลยว่าคำถามของคนไทยนะสไตล์คนไทยเนาะเราก็จะถามว่าเลทสุดเมื่อไหร่เพราะเราอยากจะสมัครเลทๆแล้วอาจจะอยากเตรียมความพร้อมมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่คุยกับแอดมิชชั่นมาหลายมหาลัยนะคะวันแรกที่เขาเปิดพอร์ทัลให้รับสมัครได้อ่ะเขาจะมีแอปพลิเคชันจากประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยซึ่งเตรียมความพร้อมมาอย่างดีอ่ะมีทุกอย่างพร้อมแล้วมี IELTS พร้อมแล้วมีเอกสารการสมัครครบถ้วนเลยอ่ะบางมหาลัยอ่ะเขาได้แบบ 3,000 คนในวันแรกซึ่งจากจีนจากประเทศจีนซึ่งแต่ต้องบอกว่ายังไงอ่ะเขาคัดเลือกเข้มข้นกว่าเราอยู่แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจะบอกก็คือว่าเอ๊ะแล้วไทยแลนด์ล่ะไอไม่เคยได้แบบแอปพลิเคชันจากไทยแลนด์เลยในวันแรกแบบครบถ้วนแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าการที่เราสมัครเร็วเราก็มีโอกาสได้มากขึ้นเนื่องจากว่าการแข่งขันนะมันก็มากอะค่ะเดี๋ยวนี้พี่มองว่าการแข่งขันโอกาสในการเรียนต่อในประเทศอังกฤษอะมันยากขึ้นทุกปีเพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของแบบจริงๆมันเป็นเรื่องแบบ globalization แล้วนะคือทุกคนก็อยากจะไปเรียนที่เมืองนอกโดยเฉพาะประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยทำให้การแข่งขันมันเข้มข้นขึ้นทุกปีเราจะเริ่มเห็นเทรนด์ว่าหลายๆมหาลัยหลายๆหลักสูตรเนี่ยมีการเต็มถึงแม้ว่าพี่จะบอกว่าเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่กันยายนนะเขาจะสมัครไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะเต็มจนกว่าจะเปิดเทอมอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอ่ะบางหลักสูตรบางมหาลัยเดือนกุมภาปิดรับสมัครแล้วเมษาเต็มแล้วอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่คือสมัครให้เร็วที่สุดดีที่สุดซึ่งมันก็จะหลีดมาสู่คำถามต่อไปว่าแล้ว IELTS ต้องใช้ไหมจริงๆแล้วนะคะในขั้นตอนการสมัครเนี่ยยังไม่ต้องใช้ IELTS ใช่ๆคนจะงงเยอะมากว่าแบบว่าอุ๊ยต้องใช้ IELTS เลยป่ะคะต้องแบบว่าเตรียมตัว IELTS อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็หลายๆคนจริงๆที่สมัครช้าก็เพราะว่ารอ IELTS ก่อนซึ่งที่ว่า95 98แล้วกัน 98% ของมหาลัยประเทศอังกฤษอ่ะสมัครได้เลยโดยยังไม่ต้องใช้ IELTS มีบางมหาลัยเหมือนกันที่
ที่เฉพาะเจาะจงเลยว่าต้องมี IELTS เท่านั้นถึงจะ submit application ได้แต่ว่า 98% อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไม่รู้เยอะมากใช่อีกเรื่องนึงที่คนพลาดเยอะก็คือเรื่องของ reference คือ reference เนี่ยจริงๆแล้วหลายๆมหาลัยนะคะจะขอ reference ประมาณ1หรือ2 reference อาจจะมีบางหลักสูตรด้วยซ้ำที่ขอถึง3ซึ่ง reference เนี่ยเราจะขอคืออันนี้เช็คกันอีกทีนะคะว่าบางหลักสูตรอาจจะมีแบบ criteria ที่แตกต่างกันไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็น academicซึ่งเป็นอาจารย์ของเราเนี่ยแหละหรือว่าเป็นเจ้านายกับที่ทำงานซึ่งสิ่งที่ปัญหาที่เจอก็คือว่าเช่นไปขออาจารย์ยุ่งใช้เวลานานซึ่งจริงๆอาจารย์ไม่ผิดนะคะคือเราควรจะติดต่ออาจารย์ยุ่งได้ใช่ๆ อันนี้มันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เราไปขอร้องให้เขาแบบช่วยเหลือใช่ใช่เพราะฉะนั้นติดต่ออาจารย์ล่วงหน้าเลยอาจารย์บางท่านอาจจะบอกว่าร่างมาก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวอาจารย์แก้ไขให้อย่างเงี้ยค่ะลองไปคุยก่อนแล้วก็เก็บ requirement ด้วยอาจารย์บางท่านอาจจะมี requirement แบบอย่างบางคนอาจารย์ขอดู SOP ก่อนเพราะฉะนั้นพอเริ่มไปติดต่อ reference ปุ๊บงูกินหางแล้วกลับไปเขียน reference เอ้ยกลับไปเขียน SOP ก่อนเพราะฉะนั้นมันทำให้เวลาในการที่เราจะได้ reference มันช้าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนไปขอที่ทำงานหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีก็งานยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ค่อนข้างจะใช้เวลาซึ่งบางคนก็แบบพร้อมทุกอย่างแล้วเราเพิ่งเริ่มขอ reference อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้การสมัครอะดีเลย์ไปอีกเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่พอ reference ก็เหมือนเป็นงานนอกของคนที่เราไปขอ ให้พูดตามความเป็นจริงแล้วคืออันนี้เป็นเฟเวอร์ที่เขาแบบให้เรามาจริงๆใช่ใช่เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าสิ่งเนี้ยมันคือหลายๆคนนะคือเขาตั้งใจเขียนเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้เวลาก็เผื่อเวลาให้ผู้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ของเราด้วยผู้มีอุปการะคุณทางด้านการศึกษาของเราใช่ใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาในการเตรียมตัวการสมัครที่มองว่าหลักๆก็คือเอกสารส่วนใหญ่เนี่ยเราจัดการตัวเองได้อยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นทรานสคริปต์ใบจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะใช้เวลาเนี่ยก็จะมีเรื่อง SOP เนี่ยแหละค่ะกับreference ซึ่ง SOP มันขึ้นอยู่กับตัวเรานะเขียนช้าเขียนยากเขียนง่ายก็แล้วแต่แต่ reference เนี่ยแหละแรงขนาดไหนใช่ได้แรงและเร็วขนาดไหนใช่ก็จะมีเนี่ยค่ะปัญหาเยอะๆก็จะเป็น reference แล้วก็เรื่องของเวลาอย่างบางคนสมัครช้าหลักสูตรเต็มอย่างเงี้ยก็มีเคยได้ยินมาว่าแบบpresentational เต็มก็เรียนไม่ได้ใช่คือบางคนสมัครแล้วได้ออฟเฟอร์แหละได้ออฟเฟอร์ก็คือได้รับการตอบรับที่จะไปเรียนในระดับปริญญาโทแต่ว่าในกรณีที่ภาษาอังกฤษเราอาจจะไม่ถึง direct entry สักทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะจำเป็นจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนค่ะซึ่งหลักสูตรเนี้ยเขาเรียกว่า presentational English ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในบางมหาวิทยาลัยอ่ะ presentational English เนี่ยมีพื้นที่จำกัดบางมหาลัยมีแค่40ที่นั่งเปิดน้อยแล้วแย่งกันทั่วโลกอย่างเงี้ยเปิดมาแค่แบบไม่ถึงเดือนก็เต็มแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยก็จะเป็นปัญหาที่ว่าสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้ไปเรียนในมหาลัยที่เราอุตส่าห์เข้าได้เพราะว่าคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงและเรียนปรับพื้นฐานภาษาไม่ได้อันนี้ก็จะหลีดมาสู่ปัญหาที่3ที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งก็คือเรื่องของ IELTS ค่ะอันนี้เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนจะต้องเจอมากเพราะว่าเหมือนแบบพูดถึงไปเรียนกิจปุ๊บคำแบบคำตอบมาที่ป๊อปอัพขึ้นมาก็คือ IELTS ล่ะ IELTS ยังไงใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือ1ไม่ได้ตอบ IELTS ประเภท UKVI อันนี้สำคัญใช่คือไอคะแนน IELTS เนี่ยค่ะมี2แบบคือ UKVI กับ Non UKVI ค่ะซึ่งในกรณีที่ถ้าเราจับพัดจับผูว่าคะแนนเราอาจจะไม่ถึง Direct Entry หรือ Requirement ของมหาวิทยาลัยสักที่เดียวอย่างเงี้ยค่ะอาจจะขาดไปเล็กน้อยอย่างเงี้ยแล้วเราจำเป็นจะต้องเรียน Presentational English เนี่ยมันจะมีกฎของ UK Border Agency ว่าเราจะต้องสอบ IELTS เป็นแบบ UKVI เท่านั้นบางคนสอบมาได้คะแนนดีเชียวแต่ว่าไม่เป็น UKVI อย่างเงี้ยมหาลัยก็ไม่รับเพราะมันเป็นเรื่องของแบบวีซ่าแล้วเนี่ยคือมันเกินขอบเขตที่มหาลัยจะยืดหยุ่นให้ได้แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องเนี้ยที่เป็นปัญหาบ่อยๆหรืออีกเรื่องนึงก็คือสอบ IELTS ช้าคือสิ่งที่พี่เจอแพทเทิร์นบ่อยๆคือสมมติว่าคิดได้ตอนประมาณอาจจะคิดได้เร็วแล้วว่าตอนนี้อยากไปเรียนแล้วสมัครอาจจะสมัครแบบเร็วแต่พอสมัครเรียนปุ๊บไปโรงเรียนคอร์ส IELTS รู้มาว่า IELTS ยังไม่ต้องใช้ไม่เป็นไร IELTS ไม่ต้องสมัครไม่เป็นไรแต่ไปโรงเรียนคอร์ส IELTS ก่อนพอสมัครเสร็จไปเรียน IELTS อีก 3-4 เดือนแล้วก็ค่อยแบบเตรียมตัวอีกสัก 2-3 เดือนแล้วค่อยสอบ IELTS อย่างเงี้ยโอ้มันก็จะ
เกือบปีแล้วคือบางทีเราระมัดระวังในการแบบแพลนเวลาไงคะแต่ว่าแต่พอ IELTS ถ้าเราสอบแบบสมมติอย่างปีก่อนๆจะมีหลายๆคนที่แบบว่าสอบครั้งแรกเนี่ยประมาณสมมติว่าจะเป็น2020ค่ะสมมติว่าจะเปิดเทอมกันยายน2020ใช่ไหมคะลงสอบ IELTS ครั้งแรกเนี่ยกุมภาหรือว่าแบบมีนา2020ชะล่าใจอ่ะคือบางคนไม่ได้ชะล่าใจหรอกแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากยังไปเยอะๆใช่แต่ว่าถ้าถามพี่อ่ะคือมันช้าไปนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเรามีคะแนน IELTS แบบสักปลายปี2019 อย่างเงี้ยเรายังพอมีคะแนนที่อุ่นใจอ่ะว่าเออแบบเบสไลน์เราอยู่ประมาณนี้อย่างเงี้ยบางคนแบบอยากเตรียมตัวเยอะๆแล้วกะว่าเอ้ยสอบครั้งเดียวให้ผ่านไปเลยเพราะมันก็แพงใช่พี่เข้าใจในจุดนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะคือพอเราสอบปุ๊บแล้วสมมติคือเราต้องคิดถึงแบบ worst case ไว้ก่อนเนาะสมมติว่าเราพลาดการสมัครรอบต่อไปอ่ะมันจะใช้เวลามากเพราะช่วงนั้นเริ่มเป็นช่วงพีคแล้วเพราะคนอื่นก็สอบเหมือนเราคนอื่นคือคนที่คิดเหมือนเรานั้นมีเยอะใช่ซึ่งปัญหาที่จะตามมาก็คือว่าวันสอบ IELTS เต็มโดยเฉพาะ UKVI เพราะว่ามันมีที่นั่งจำกัดแล้วทุกคนก็แบบมีศักยภาพที่จะไปเรียนต่ออังกฤษใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดปัญหาที่เป็นแบบงูกินหางตามมาว่าคะแนน IELTS ยังไม่ถึงแต่ว่าวันสอบ IELTS ก็เต็มคอร์สพรีเซนเตอร์คอร์สพรีเซนเตอร์ก็จะเต็มอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบไม่ได้มหาลัยที่เราอยากเรียนใช่สุดท้ายมันกลายเป็นว่าเราต้องเอาคะแนน IELTS ที่เรามีเป็นตัวตัดสินว่าเราจะไปมหาลัยอันไหนได้ซึ่งมันน่าเสียดายมากจริงๆนะมันอาจจะไม่ได้ the best ที่เราแบบ deserve คือจริงๆด้วยความสามารถของเราอะเราเข้า UTOP ได้อะค่ะเออแต่ด้วยเวลาที่จำกัดและความบีบคั้นของ IELTS ที่เราต้องทำได้ในระยะเวลาสั้นอะมันทำให้กลายเป็นว่าเนี่ยคือสิ่งชี้ชะตาเราซึ่งแบบมันน่าเสียดายจริงๆเราควรจะทำได้ดีกว่านี้ในเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำเลยก็คือ IELTS ค่ะคือรีสอบตั้งแต่เนิ่นๆเป็นไปได้เนี่ยคืออยากให้มีคะแนนสักครั้งนึงอ่ะก่อนสักธันวาหรือว่าก่อนสิ้นปีอ่ะก่อนที่เราจะแบบไปเตรียมตัวสอบในอนาคตอีกสักครั้งหรืออะไรเหมือนอย่างน้อยแล้วก็ได้เจอข้อสอบจริงได้อยู่ในสถานการณ์สอบจริงเพราะว่าถึงบอกว่าแบบเอ้ยทำข้อสอบที่บ้านก็ได้แต่ว่าในด้านเวลาหรือการบีบคั้นหรืออย่าง IELTS เนี่ยมีการสอบแบบ speaking อ่ะซึ่งแบบว่าเราไม่มีทางที่จะแบบมีคนมา speaking ที่บ้านเออมันไม่เหมือนกันความเครียดหรือความกดดันอะไรอย่างเงี้ยมันย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วการที่แบบเราได้ไปสอบก่อนครั้งนึงมันน่าจะแบบเป็นอะไรที่แบบโอเคอย่างน้อยเราได้รู้แล้วว่าเราจะต้องไปเจอสถานการณ์อะไรแล้วกลับมาเตรียมพร้อมอีกรอบนึงก็ไม่เสียหายใช่คือพี่เข้าใจในจุดที่ว่าค่าสอบ IELTS มันค่อนข้างแพงแต่ว่าค่าเรียน professional อ่ะก็แพงแพงเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นเตรียมตัว IELTS ให้ดีแล้วไม่เรียนพีเลยก็ยังได้หรือเรียนพีน้อยหน่อยอ่ะก็ยังดีนะเออพี่เลยรู้สึกว่าเออมันแบบการวางแผน IELTS ที่ดีมันจะทำให้ชีวิตดีเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะอันนี้ต้องจำไว้สิทธิ์ไทยประจำวันนี้มันต้องมาค่ะสุราสิทธิ์ไทยอันนี้ส่วนวันนี้ค่ะก็จัดว่าเป็นอินโทรแล้วกันเนาะเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแซ่บมาก พูดเลยถ้าอยากไปเจอของแซ่บกว่านี้เพราะว่าเรากำลังจะจัดอีเวนต์ค่ะเราจะมีอีเวนต์ในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนะคะที่ Victor Club ชื่ออีเวนต์ว่า Introduction to Study in the UK นะคะทางอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเรียนต่ออังกฤษก็เลยให้ชื่อว่า Introduction to Study in the UK ถ้าน้องๆคนไหนสนใจที่จะมาฟังหลังจากที่ฟังน้ำจิ้มอันแซ่บของเราไปแล้วจะไปสู่เมนคอร์สในอีเวนต์นี้ก็เชิญมาได้เลยโดยที่มาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @mangolearningLine แอดประจำของเราค่ะสามารถทักมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวที่จะส่งลิงก์ให้เราลงทะเบียนสักนิดนึงเพราะว่าที่นั่งมีจำกัดเนาะเราอยากให้ทุกคนที่มามีเก้าอี้นั่งใช่ตอนนี้ก็ที่นั่งก็เหลือจำกัดแล้วยังไงก็รีบลงทะเบียนเข้ามานะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนลงมาประมาณเกินครึ่งแล้วแม่ใช่ถ้ายังไงสนใจรีบๆมานะคะฟังเป็นแฟนพอดแคสต์แล้วก็แบบอยากให้มาเจอตัวกันจริงๆเนาะแบบเหมือนฟังเสียงกันมาตลอดก็จะได้เจอหน้ากันครั้งนี้แล้วค่ะจะได้เจอหน้าพี่แนทพี่ออมคนสวย ค่ะยังไงวันนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ละกันแล้วในอาทิตย์หน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาคอยติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ Your success is our highest priority. Mango Learning Express